ซึ่งเรื่องความรักก็เป็นเรื่องของโชคชะตานะคะล้วนๆเลยนะฮะเราก็จะเห็นว่าผู้ชายเป็นโสดก็มีผู้หญิงเป็นโสดก็มีเพื่อนกระเทยเป็นโสดก็มีกระเทยที่แบบเจอคู่รักก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เรื่องของเพศกับเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันคือไม่ได้การันตีว่าแบบเฮ้ยเราจะกลับเป็นผู้ชายเราจะแบบมีคนรักหรือว่าผู้ชายทุกคนเราก็จะเห็นว่าแบบคือคนที่เป็นโสดมันก็มีทุกเพศอะค่ะแล้วก็คนที่เป็นกระเทยประสบความสำเร็จในความรักก็มีเยอะมากนะคะแล้วก็คืออยากให้แยกกันระหว่างเรื่องของเจนเดอร์กับเรื่องเจนเดอร์เซ็กชวลิตี้แล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยทุกอย่างมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะแล้วก็คนมาบอกว่าเป็นกระเทยแล้วคงไม่มีรักแท้อะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าถ้าเรามีถ้าเราเกิดมาเพื่อจะแบบมีคู่ยังไงเราก็ต้องมีคู่นะคะคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันว่าแบบเกิดเป็นเพศไหนเราจะแบบต้องโสดหรือว่าเกิดมาเป็นเพศนี้ต้องมีคู่แน่นอนอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันค่ะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรัก